อยากย้ายเคสมาจัดฟันที่ฟ้าใสมีขั้นตอนยังไงต้องดูคลิปนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะคือการเข้ามาปรึกษาย้ายเคสค่ะให้คนไข้เข้ามาให้หมอตรวจก่อนนะคะว่าหมอสามารถรับย้ายเคสได้หรือเปล่าขั้นตอนนี้สามารถมาปรึกษาได้ฟรีโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นการพิมพ์ฟันเอ็กซเรย์นะคะแม้ว่าคนไข้จะเคยมีการพิมพ์ฟันเอ็กซเรย์มาตอนก่อนจัดฟันแล้วแต่ว่าตอนนี้ฟันของคนไข้เปลี่ยนแปลงไปนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องพิมพ์ฟันแล้วก็เอ็กซเรย์ใหม่อีกครั้งนึงค่ะส่วนที่ว่าจะต้องรื้อเครื่องมือติดใหม่หรือว่าสามารถใช้อุปกรณ์ชุดเดิมได้อันนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะฟันของคนไข้นะคะถ้าสมมติว่าฟันของคนไข้เป็นฟันที่จัดฟันใกล้เสร็จแล้วหรืออีกไม่กี่ครั้งก็เสร็จส่วนใหญ่อันนี้หมอจะใช้อุปกรณ์ชุดเดิมจัดต่อไปจนเสร็จได้เลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าคนไข้เป็นเคสที่เพิ่งจัดฟันมาได้ไม่นานหรือว่าเหลืออีกหลายครั้งกว่าจะเสร็จนะคะอันนี้หมอจะให้คนไข้รื้อเครื่องมือเดิมออกแล้วก็ติดอุปกรณ์ชุดใหม่เป็นชุดที่หมอมีความชำนาญจะได้มีประสิทธิภาพในการจัดฟันมากกว่าค่ะส่วนในแง่ของค่าใช้จ่ายนะคะคลินิกของเราไม่มีค่าแรกเข้าการย้ายเคสค่ะมีค่าใช้จ่ายการปรับอุปกรณ์ครั้งละ 1,500 บาทค่ะการปรับอุปกรณ์นะคะคนไข้จ่ายเท่าที่คนไข้มาปรับอุปกรณ์จนกระทั่งคนไข้จ่ายเสร็จจัดเสร็จแล้วไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเป็นเงินก้อนหลังจากที่คนไข้จัดเสร็จนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติคนไข้มาปรับอุปกรณ์5ครั้งแล้วจัดเสร็จอันนี้คนไข้ก็จ่ายแค่5ครั้งนะคะแล้วก็ถอดเครื่องมือทำรีเทนเนอร์ได้เลยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าคนไข้เป็นเคสที่มีการรื้ออุปกรณ์ออกแล้วติดใหม่นะคะก็จะมีค่ารื้ออุปกรณ์ประมาณ1,000-1,500 บาทนะคะแล้วก็ค่าติดใหม่บนล่าง 3,000 บาทค่ะสนใจนะคะสามารถนัดวันเข้ามาปรึกษายายเคสได้นะคะย้ำอีกทีนะคะว่าปรึกษายายเคสฟรีนะคะหรือว่าถ้าอยากสอบถามรายละเอียดก่อนก็สามารถทักแชทเข้ามาสอบถามได้ด้วยค่ะ